วัสดีครับวันนี้ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Maple Story M นะครับผมตอนนี้ก็ลงเวอร์ชันมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเกมดังบน PC จากค่าย Nexon นั่นเองนะครับผมก็มากับคอนเซ็ปต์ที่ว่าความคิ้วฉบับกระเป๋านะครับก็ตัวละครมันจะน่ารักดูเล็กๆเนาะถ้าใครเคยเล่นบนเวอร์ชัน PC มาก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูอาชีพภายในเกมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูจุดเด่นของตัวเกมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเซิร์ฟที่ผมเล่นก็ยูเนี่ยนตรงนี้นะครับผมอ่านไม่ผิดนะคงอ่านไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวละครกันก่อนนะครับผมสร้างตัวละครกันเลยจุดเด่นของเกมนี้หลักๆนะครับผมที่ผมชื่นชอบนะจะมีในส่วนของระบบแบบเราปิดจอหรือปิดเกมไปเลยครับมันสามารถเล่นออโต้ได้นะครับมันจะมีเวลาให้ฟรีวันละ2ชั่วโมงนะครับก็คือตัวเกมมันจะให้ฟรีอยู่แล้ววันละ2ชั่วโมงนะครับที่เหลือเราอยากได้ก็ไปซื้อการ์ดเวลาเอานะครับผมเอาไว้ประมาณคล้ายๆปล่อยบอทอ่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับอันนี้นะแล้วก็ในเกมเดี๋ยวนี้เป็นเวอร์ชันมือถือใช่ไหมครับจะมีระบบออโต้เควสนะครับผมเดินให้อัตโนมัติพวกนี้ก็ช่วยอะไรเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีระบบสัตว์เลี้ยงมีพวกแต่งตัวแต่งอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับมีบัฟขายในร้านกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นแบบจุดเด่นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวละครกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอาชีพกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่อาชีพแรกก็คือฮอกนั่นเองนะครับต่อไปก็คือธนูกงเล็บนะครับผมอันนี้จะเป็นคาถานะครับหรือว่าเรียกพระเรียกเมดก็ได้นะครับผมอันสุดท้ายจะเป็นปืนนะครับคือใครชื่นชอบอาชีพไหนก็สามารถเลือกตัวละครชายหญิงได้เลยนะครับอย่างเช่นที่ผมเล่นไปเนาะผมเล่นพระไปนะครับหรือว่าเวทนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาลองแต่งตัวละครให้ดูแบบนิดหน่อยนะครับไม่เยอะไม่เยอะสามารถสลับชายหญิงได้ด้านขวาบนเลยนะครับนี่มีเพศให้สลับนะคือไม่อยากแต่งเองนะครับมีระบบสุ่มให้ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับใครที่เป็นแฟน Maple Story อยู่แล้วนะครับผมก็เคยเล่นสมัยเด็กๆนะรู้สึกว่าจะย้อนไปนานมากเลยนะบนเวอร์ชั่น PC นะครับผมตอนนั้นนะเช่ผมก็ให้ดูแบบคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหน้าตัวละครเดี๋ยวผมพาไปดูภายในเกมดีกว่านะครับตัวละครที่ผมเล่นไว้นะครับนี่ครับเลเวล27นะถือว่าปั๊มเลเวลมาสักพักนึงแล้วเหมือนกันนะครับผมจะเล่นน่าจะเล่นยาวๆนะผมไม่ค่อยได้เล่นเกมไหนเลยนะครับเกมนี้มันนึกถึงอดีตนะครับเดี๋ยวแนะนำการบังคับเบื้องต้นก่อนนะครับมันสามารถบังคับยังไงได้บ้างนะครับก็ด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มเดินนะครับ D-pad เนาะก็สามารถกดเดินได้ปกตินะครับแล้วก็มีปุ่มกระโดดอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับนี่ที่มีลูกศรกระโดดเนาะแล้วก็สกิลต่างๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ของผมเลเวล27นะเดี๋ยวลองแนะนำการรับเควสเบื้องต้นนะครับผมจะแนะนำเกี่ยวกับระบบเบื้องต้นภายในเกมนี้เลยนะครับก็ให้พอเล่นกันเป็นเนาะทางด้านซ้ายมือจะมีเควสอยู่เห็นไหมครับของผมเฟรี่ที่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวผมไปรับเควสนี้แล้วกันนะครับระบบกดเควสปุ๊บมันจะเดินให้ออโต้นะครับบางเควสหรือบางแมปเราสามารถกดไปเดี๋ยวนี้ได้นะครับมันจะวาร์ปให้เลยแต่แมปนี้ผมลองกดแล้วมันไม่วาร์ปให้นะครับมันไม่ให้วาร์ปประมาณนั้นนี่ถ้าออกจากแมปหรืออะไรแบบนี้บางทีมันก็ให้เราวาร์ปออกมานะครับไม่ต้องรอมันเดินนะอันนี้ก็จะเป็นเควสให้เราแบบเก็บมอนเตอร์ตัวนี้นะครับไอตัวสีแดงๆเนี้ยจัดการไปครับมันจะออโต้เควสให้เองนะครับก็คือมันจะทำให้แทบจะอัตโนมัติเลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยเท่าที่ผมเล่นอะผมดูเลเวลนะผมเลเวล27นะครับมีอันดับหนึ่งอันดับ2เลเวล100กว่าแล้วเขาเล่นเร็วมันไปไหนเนี่ยเกมเพิ่งเปิดอะชิวๆเลยตัวเดียวนะครับเราก็จะไปส่งเควสกันคือเดี๋ยวมันคิวได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะพาเราไปส่งเควสเห็นไหมมันจะขี่หมูนะครับผมคือสัตว์เลี้ยงเรานะหมู มันก็น่ารักอยู่แล้วนะครับตัวเล็กคิกขู่ดีจึ๊บๆไปโอ้โหกระโดดลงมาอย่างโหดอ่ะ คือพี่กระโดดไม่กลัวอะไรกระโดดลงมาจากข้างบนเลยนะครับมันจะพาเราไปส่งเควสนะครับกดไปเดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่าถ้ากดไปเดี๋ยวนี้ได้ก็คือกดไปเลยนะครับมันจะไปส่งให้แทบจะถึงที่เลยนะครับนี่ครับเสร็จภารกิจหรือเสร็จเควสแล้วนะครับผมเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้ได้ EXP ตามนี้นะครับได้โพชั่นต่างๆได้ VP อะไรมานี่ครับก็กดรับรางวัลซะนะเช่ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวลองพาไปดูเกี่ยวกับดงเกี่ยวกับดันนะครับผมอยู่ตรงนี้นี่ครับผมมันจะมีเดลี่ดันนะครับก็คือมันจะมีแบ่งเป็นวันนะครับวันอังคารวันจันทร์วันพุธอะไรแบบนี้นะครับในแต่ละดันก็จะได้ของรางวัลที่แตกต่างกันไปนะครับในนี้เราสามารถลงได้ฟรีวันละ3ครั้งนั่นเองนะครับลงมากกว่านั้นน่าจะต้องใช้เงื่อนไขอื่นๆนะครับมันจะมีระดับให้เราเลือกนะครับมันจะมีระดับให้เราเลือกครับเริ่มตั้งแต่ง่ายปกติยากยากมากแล้วก็นรกนะครับผมเลเวลมันจะสูงหน่อยนะ
ผมเอาแค่ระดับง่ายแล้วกันนะครับลองเข้าดันให้ดูนะเข้าไป Daily Dun นะครับเชียวๆกดออโต้ด้วยนะครับอันนี้ปล่อยออโต้แบทเทิลนะครับออโต้แบทเทิลสามารถช่วยตอนนี้ได้ด้วยนะครับก็คือมันจะโจมตีในดันให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับเวลาในดันก็อยู่ประมาณที่2นาทีครับเกือบ3นาทีนะครับจริงๆก็ประมาณ3นาทีนั่นแหละอันนี้ปล่อยชิลๆเลยนะครับแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยชิลไปหรือเปล่าเล่นเองก็ได้นะครับนะยิงของผมมันเป็นพาไงยิงแต่เวทก็พอนะครับพวกยาพวกโพชั่นที่เป็นเกี่ยวกับMP นะครับมันจะเติมให้อัตโนมัตินะครับสบายสบายเลยนี่ครับแล้วก็จะมีคล้ายๆอันติที่เป็นลูกไฟตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามันเต็มอ่ะเวลาเราตีมอนสเตอร์ครับเราสามารถกดได้เนาะจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นประมาณ30วิใครจะออกมาตัวอะไรออกมาปึ๊บโอ้โหโดนไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหจบแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบดันแบบง่ายไงเราก็แบบชิลๆอ่ะครับมันเป็นเวลา3นาทีนะครับจบดันให้ได้นะโอเคครับผมแล้วก็จะมีดันเจี้ยนอื่นๆด้วยนะครับมากมายเนาะเปิดตามเลเวลนะครับคือยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่ก็จะมีดันเจี้ยนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็เมนูสำคัญสำคัญที่อย่าลืมเลยนะครับก็เกี่ยวกับล็อกอินรายวันนะครับผมรับของรางวัลแบบนี้นะครับเวลาเราออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับเมนูไหนที่มีของเข้าหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะมีจุดแดงๆเตือนขึ้นมานะครับแบบนี้นะเราสามารถรับของได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะนี่ครับมันก็คือ achievement ดีๆนะครับเวลาเราทำภารกิจสำเร็จนะครับเขาแจกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับส่วนเมนูกิลมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดที่เลเวล30เนาะเดี๋ยวมาดูเมนูที่เป็นไฮไลท์ของเกมนี้นะครับก็คือเมนูออโต้นะครับต้องรอเลเวล20ก่อนนะครับถึงจะเปิดออโต้แบทเทิลได้นั่นเองนะครับกดเลยนะครับนี่ครับมันจะมีเวลาอยู่เห็นไหมครับมันจะมีเวลาเฉลี่ยอยู่นะก็คือ120นะครับก็คือเขาจะให้เรามาอยู่แล้วครับ2ชั่วโมงนะทุกวันนะครับสามารถปล่อยบทฟรีได้แล้วเราอยากเพิ่มเวลาทำยังไงได้บ้างนะเห็นตรงนี้ไหมครับที่เขียนว่า 10M ก็ถ้าผมกดใช้ปุ๊บมันจะเพิ่มให้อีก10นาทีนะครับมันก็จะเพิ่มให้เรื่อยๆให้เรื่อยๆนะครับอยากได้การ์ดพวกนี้หาได้จากร้านค้าเลยนะครับผมมันขายด้วยเพชรเนาะประมาณนั้นแล้วกดเริ่มเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ปิดโทรศัพท์ปิดเกมไม่ได้เลยนะครับผมลองแล้วนะครับใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะเนี่ยเราปล่อยไว้แบบนี้นะครับหามอนเตอร์ที่เลเวลโอเคหน่อยแล้วเราก็ซื้อโพชั่นไว้นะครับเลือดแล้วก็โพชั่นที่เป็น MP นะซื้อไว้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ปล่อยแบบนี้แหละชิลๆครับผม2ชั่วโมงนะเราไปทำอย่างอื่นนะครับไปทำการบ้านไปนั่งฟังเพลงอะไรแบบนี้สบายๆนะครับผมชอบอีกอย่างนึงนะครับเห็นไหมเวลาเราเดินอ่ะมันจะมีเหมือนไอ้ตัวอะไรตามเรานะครับเนี่ยๆๆๆพวกแมวพวกอะไรแบบนี้มันจะระแคะอะไรป่ะเนี่ยมันตามเรานะครับมันดูน่ารักขี้ขู่ดีนะโอเคแล้วก็ในดันปกติมันจะมีดันอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นดันเราสามารถสร้างตี้หรือว่าสร้างห้องเขาไปเล่นกับผู้เล่นอื่นภายในเกมได้ด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่เลเวล15ขึ้นไปนะครับเวลาไม่จำกัดนะก็คือประมาณว่าใครอยากจะไปปล่อยบอสนะครับผมแนะนำให้ลงดันก็ได้นะเนี่ยครับอันนี้มีจำกัดเวลาแล้วก็รายการไอเทมที่จะได้รับนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสามารถเขาไปเล่นฟรีได้3ครั้งนะครับทั้ง2อันเลยมันจะมีเป็นโหมดนะครับอันนี้ไม่เข้าไปให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าผมว่ามันน่าจะนานนะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูหรือภาพรวมอื่นๆกันนะครับพวกเมนูตีบวกนะครับอยู่ตรงไหนก็กดทางด้านขวาบนนะครับที่เป็น3ขีดนะผมจะแนะนำแค่เมนูที่สำคัญแล้วกันนะครับ3แล้วก็เมนูนี้นะครับลงตีเหล็กตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถเอาอาวุธมาตีบวกกันได้นะครับอัพเลเวลตรงนี้นะก็คือกดที่อาวุธที่เราอยากจะอัพนะครับแล้วก็อาวุธที่เราไม่ใช้แล้วอันนี้จะเป็นการอัพเลเวลนะครับแล้วก็กดเลื่อนเดี๋ยวผมใส่ของกันใส่ทิ้งไปเลยนะครับจะได้โชว์ไปเลยนะไม่เป็นซีเรียสนะครับแล้วก็กดเลเวลอัพตรงนี้เลยฟึบรอแป๊บนึงอันนี้เราก็จะได้เลเวลต่อไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการตีบวกนะครับคือตีบวกอาวุธนั่นแหละจากเลเวล2เป็นเลเวล3เลเวล4เลเวล5เลเวล6นะครับอัตราการสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับเลเวลที่สูงขึ้นนะครับยิ่งสูงก็อัตราการสำเร็จก็จะน้อยลงนะครับกดบวกเลยนะครับเสริมพลังตรงนี้เดี๋ยวพอเวลาเราเสริมพลังครับมันจะมีขีดช่องๆมานะแล้วก็จะมีแถบอยู่ให้เรากดดาวไว้ตรงแถบนะครับให้หยุดให้ตรงเนี่ยโอ้ยเฉียดๆนะครับผม
ดไม่ทันนะผมกดเร็วไปดียังติดนะครับอ่ะลองบวก C หน่อยดิโอกาสสำเร็จ 85% นะครับเฮ้ยคือผมกดไม่โดนไม่โดนเฮ้ยบวก5ไปเลยนะครับเราบวกไปเลยนี่ครับยิ่งกดตรงแถบเยอะเท่าไหร่นะครับโอกาสสำเร็จก็จะเยอะมากนะครับอันนี้คือตันแล้วนะครับบวก5แตกหรือเปล่าเอ้ยตันแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเลเวลให้มันนะครับของที่ผมบวกนะตอนนี้ก็คือของตันแล้วนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเมนูกระเป๋านะเมนูกระเป๋าก็จะใส่พวกของต่างๆภายในเกมหรือภายในตัวเรานั่นเองนะครับตอนนี้เราก็มีสัตว์เลี้ยงก็คือหมูตัวนี้นะครับเนาะอันนี้จะเป็นชุดนะครับได้มาฟรีอยู่แล้วแล้วเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะครับสามารถเสริมพลังอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับเนี่ยอัพเลเวลให้ชุดตัวนี้นะครับเนี่ยก็เอาของที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมาบวกเพิ่มให้มันอันนี้ผมไม่ขออนุญาตบวกให้ดูแล้วกันนะครับยังไม่ได้เลือกนะว่าของดีไม่ดีเก็บไปก่อนแล้วก็มีเกี่ยวกับการเลื่อนระดับนะครับเอาของเลเวลที่เต็มแล้วมาเลื่อนระดับอะไรแบบนี้มีเกี่ยวกับการเปลี่ยนออปชันด้วยนะครับผสมของโอนย้ายประเภทต่างๆทำลายประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ถึงการศึกษาเท่าไหร่นะครับก็ลองใช้กันดูนะผมจะแนะนำแค่ที่สำคัญนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูตัวละครตรงนี้นะครับว่ามีอะไรตรงนี้อาจจะมีสกิลอยู่นะครับก็สามารถใช้แต้มสกิลตรงนี้ครับด้านซ้ายล่างเกือบกลางๆจอนะจะมีแต้มอยู่3ของผมเห็นไหมครับอันไหนที่เราอัพเต็มตอนนี้เราไม่สามารถอัพได้นะครับสกิลมันจะมีสกิล2แบบสกิลที่เราใช้กับสกิลที่ติดตัวนะครับอันนี้ติดตัวนะครับเราสามารถกดอัพได้นะครับเราอยากรู้ว่าแต่ละสกิลมันมีความสามารถอะไรนะครับเนี่ยเรากดที่สกิลนะครับเห็นปะมันจะบอกนะว่าใช้เพิ่มอะไรนะครับผมแล้วก็มีบัฟเนี่ยที่ผมใช้อยู่มันจะใช้อะไรนะครับลองแตะดูเลยเพราะว่าตัวเกมเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับผมชิวเมนูไฮไลท์ที่น่าสนใจอีกก็คือเมนูสัตว์เลี้ยงนะครับมีอยู่3ช่องเนาะถ้ามีสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคให้ดูคร่าวๆนะครับเมนูสัญญกรรมนะครับผมก็สามารถแต่งตัวหน่อยตั้งชื่อเมนูว่าสัญญกรรมด้วยนะครับมีของขายมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้เพชรนะครับนี่มีให้แต่งเยอะนะใช้เพชรครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงร้านค้านะครับมีเมนูกระชับปองอยู่นั่นเองนะครับเมนูแคสตรงนี้นี่ครับกระชับปองนะครับผมแนะนำอันนี้เลยนะครับแนะนำให้เก็บเงินให้ได้พันเพชรนะครับแล้วค่อยมาเปิด1ครั้งดีกว่านะดีกว่าเปิด100นึงนะครับเนาะเปิดที่เป็นเงินเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะครับเปิดที่เป็นเพชรโอเคกว่าอยู่แล้วแหละโอเคอันนี้จะเป็นคิตตันที่ขายภายในเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูระบบการเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็มีกิลด้วยนะมีเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับเราสามารถเพิ่มเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงอยู่ในแมปเดียวกับเราครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนค้นหาเราชื่อเพื่อนครับใส่ชื่อเพื่อนลงไปแล้วกดค้นหาก็ได้หรือว่าค้นหากิลนะครับผู้เล่นในกิลมีปาร์ตี้ด้วยนะครับสามารถตั้งตี้กันได้แล้วก็เมนูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันจะมีเมนูเดินเควสอยู่นะครับเมนูที่2ก็จะเป็นภารกิจเควสที่แบบรับรางวัลนะครับเวลาเราทำเควสสำเร็จนะครับภารกิจแนะนำเนาะต่อมาก็คือเกี่ยวกิลนะครับสามารถสร้างกิลได้นะครับหรือไม่ใช่สร้างปาร์ตี้นะครับไม่ใช่กิลโทษทีนะครับผมอันนี้สามารถสร้างปาร์ตี้ได้แล้วก็เข้าร่วมได้นะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับผมก็แนะนำระบบคร่าวๆภายในเกมไปทั้งหมดแล้วนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยใช่ไหมครับสำหรับ Maple Story M นะครับวันนี้ผมก็ฝากตัวเกมไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ